รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคุณผู้ชมอย่าเพิ่งตกใจนะครับที่เห็นเนี่ยไม่ใช่แก๊งป่วนเมืองที่ไหนแต่พวกเขาคือธุรกิจที่จะมาตีแตกกับเราในวันนี้ธุรกิจศูนย์รวมอะไหล่ตกแต่งมอเตอร์ไซค์ครบวงจร Extreme เด็กผู้ชายคนหนึ่งรักในมอเตอร์ไซค์ก็แว้นดีๆเนี่ยครับเป็นเด็กแว้นเนี่ยครับผมทำไมคิดทำธุรกิจครับเด็กแว้นต้องกินข้าวครับอาจารย์แฟนผมร้องไห้ทุกวันนะบอกให้เลิกในความคิดผมเนี่ยเป็นหนี้4ล้านนะยังไม่อ้างวางเท่ากับไม่รู้ว่าจะทำอะไรไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรเราไม่เป็นไรเดี๋ยวให้กลับไปขอดูด้วยบอกได้คำเดียวห้ามพลาดนี่คือ SME ตีแตกโดยธนาคารกสิกรไทย KSME ช่วยเต็มที่ SME มีแต่ได้คุณยอมดูบรรยากาศในรายการเราสิครับโอ้โหอย่างกับงานมอเตอร์โชว์มีรถจักรยานยนต์เจ๋งๆจอดเต็มไปหมดเลยแน่นอนเรื่องราวของธุรกิจวันนี้คนที่รักการขี่พาหนะ2ล้อนี่ต้องถูกใจแน่นอนและกรรมการของเราตอนนี้ก็ไปอยู่ที่ธุรกิจแล้วถ้าอาจารย์ธัญวัฒน์ขี่มอเตอร์ไซค์เป็นขอให้แกลองขี่และขอให้แกคว่ำตายเลยไปชมเลยครับวันนี้ SME ตีแตกขอเอาใจชาว2ล้อกับ Xpeed ธุรกิจศูนย์รวมอะไหล่ตกแต่งมอเตอร์ไซค์ครบวงจรที่เรียกได้ว่าแค่คุณนำเจ้า2ล้อคู่ใจมาเท่านั้นที่นี่เขาก็สามารถเปลี่ยนเจ้ามอเตอร์ไซค์ของคุณให้เป็นคันใหม่ที่ใช้ไลกว่าเดิมแน่นอนและนี่ก็คือพี่วิทย์เจ้าของธุรกิจ Xpeed นั่นเองล่ะครับซึ่งกรรมการของเราก็ไปลงพื้นที่ตรวจสอบกันแบบละเอียดเช่นเคย Xpeed คืออะไรครับ Xpeed ก็คือที่นี่นะครับศูนย์บริการตกแต่งรถครับพร้อมติดตั้งแบบมาตรฐานแล้วก็ครบวงจรครับก็เราติดตั้งรถตั้งแต่รถเล็กครับเป็นอะไหล่ตกแต่งเนี่ยครับตั้งแต่รถเล็กยันรถใหญ่ถ้าภาษาทั่วไปเรียกมินิไบค์ถ้าซีซีใหญ่ขึ้นมาเรียกบิ๊กไบค์ทุกแนวทุกสไตล์ใช่แล้วล่ะครับที่ Xpeed นี่เขารับตกแต่งทุกรุ่นทุกสไตล์ไม่ว่าจะรุ่นเล็กตั้งแต่50 cc จนถึงรุ่นใหญ่ขนาด400 cc ขึ้นไปที่นี่เขาก็มีอุปกรณ์ตกแต่งไว้คอยต้อนรับสิงนักบิดทุกสไตล์เลยล่ะครับเรียกได้ว่ารถที่ออกจากที่นี่หล่อทุกคันนี่เป็นศูนย์ใหญ่ของ Xpeed เลยนะฮะใช่ครับที่นี่เป็นสาขาใหญ่ดูกว้างใหญ่มากเลยนะครับจานครับผมโอ้โหเราทั้งมีทั้งติดตั้งอะไหล่จำหน่ายนะครับแล้วก็มีเซอร์วิสช่องบริการติดตั้งห้องทำสีมีระบบกลึงอลูมิเนียมสามารถแปลงชิ้นงานได้เรียกว่าขับรถมาคันเดียวเนี่ยศัลยกรรมทั้งล่างเฉพาะมอเตอร์ไซค์เฉพาะมอเตอร์ไซค์2ล้อเท่านั้นเรียกว่าถ้ามอเตอร์ไซค์2ล้อมาละแกทำได้หมดละครับเพราะที่นี่ทำได้ตั้งแต่น็อตตัวเดียวไปจนถึงเปลี่ยนสีทั้งคันกันเลยละครับโดยที่นี่จะแบ่งออกเป็นหลักๆ3ส่วนคือในส่วนของมินิไบค์บิ๊กไบค์และในส่วนของด้านบริการครับต้องบอกว่าที่นี่เรียกว่าเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตของมอเตอร์ไซค์กันเลยละครับที่นี่คืออะไรครับโซนนี้เรียกโซนมินิไบค์ครับมินิไบค์ก็คือรถตั้งแต่50 cc จนถึง150เวนโอ้โหจัดหนักอีกแล้วครับขาหอดถามตรงไปลูกสาวครับอาจารย์แล้วสรุปแหวนหรือเปล่าล่ะครับไม่แหวนนะไม่ได้ใช้แต่งครับตอนนี้ลูกค้ามันมีหลายกลุ่มฮะกลุ่มตั้งแต่วัยรุ่นขึ้นไปแต่ทาร์เก็ตหนักๆจริงๆของผมเนี่ยมันเป็น30อัพไปเฉยเลยครับมันกลายเป็นกลุ่มลูกค้าที่พอมีสตังค์แล้วเนี่ยแล้วอยากตกแต่งรถไว้เนี่ยเพื่อที่จะไปดูเล่นที่บ้านซึ่งมันเป็นกลุ่มลูกค้าประมาณนี้ถูกต้องเลยล่ะครับเพราะลูกค้าที่นี่เขาเน้นแต่งแบบสวยงามครับอาจารย์ซึ่งที่ Xpeed ในโซนของมินิไบค์ก็ยังมีอุปกรณ์ตกแต่งที่ไว้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอีกเพียบล่ะครับในส่วนนี้ก็เป็นโปรดักต์ของทางแบรนด์เราเองเขาทำเองใช่ครับเฮ้าส์แบรนด์แบรนด์ Xpeed คือนำเข้าจากต่างประเทศใช่ครับผลิตบ้านเรา
เองเลยด้วยขายตั้งโรงหล่ออะไรพวกนี้เองเลยส่งขายที่ญี่ปุ่นเลยครับโอ้ถือเป็นเจ้าเดียวที่มีแบรนด์ของตัวเองไหมฮะครับเราเป็นแบรนด์ที่ส่งขายญี่ปุ่นด้วยแล้วก็ทำอะไรแต่งให้กับบริษัทใหญ่หลายแบรนด์โอ้โหไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาจริงไม่ธรรมดาจริงๆครับเพราะนอกจากจะมีแบรนด์เป็นของตัวเองอย่าง Xspeed แล้วยังมีแบรนด์ Chucky ที่ไว้รองรับลูกค้าในราคาที่ซอฟต์ๆอีกด้วยนอกจากนี้ยังมีสินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกรูปแบบอีกด้วยแม่นี่แค่ในส่วนของมินิไบค์นะครับเนี่ยถ้ายังไม่จุใจไปดูในส่วนของบิ๊กไบค์กันต่อเลยครับนี่ก็เป็นโซนบิ๊กไบค์คันนี้นี่ราคาเพียวๆก็คือ 400,000 กว่าใช่แล้วถ้าแต่งแบบเต็มมาฮะพี่วิทย์ 500,000 แต่งเพิ่มอีก 100,000 เดียวไม่ใช่ครับค่าแต่ง 500,000 ค่าแต่งแพงกว่าค่ารถอีกครับท่วมเลยจริงๆเนี่ยคือเทคโนโลยีในการโปรแกรมอะไรแต่เนี้ยมาจากสนามแข่งเราดู MotoGP อย่างเงี้ยเราอยากแต่งตามเราอยากเป็นเหมือนเค้าแล้วก็เอาอุปกรณ์พวกนี้มาใส่เข้าสู่วิ่งสนามจริงแต่จริงๆมันคือข้อดีเนี่ยมันคือคุณประโยชน์ความปลอดภัยในเรื่องของ performance ในเรื่องของคุณภาพที่นี่เขาเน้นสวยและต้องปลอดภัยครับคุณผู้ชมซึ่งในส่วนบิ๊กไบค์นั้นนอกจากจะมีอุปกรณ์ตกแต่งที่สวยงามแล้วยังมีอุปกรณ์เซฟตี้สำหรับคนขับเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่อีกด้วยล่ะครับด้วยอันนี้มันถือว่าไว้แข่งครับเดี๋ยวนี้ใช้ชีวิตประจำวันขอดูหน่อยได้ไหมได้เลยครับเดี๋ยวหยิบให้ดูเก่งไหมฮะเวลาในสนามแข่งอ่ะที่เขาล้มไม่มันลุกได้ไงอยู่ดีทำไมล้มปุ๊บแล้วลุกเลยยิงอาจจะตายไปแล้วก็ได้ยาลุกขึ้นมานะฮะผมว่าต้องลองผมว่าต้องลองแต่ต้องลองใส่ดูแต่ต้องลองเท่เลยนะเนี่ยเด็กๆใส่ถุงอาจารย์ซื้อแล้วเดี๋ยวกำลังแวะมาผมว่าใส่อย่างนี้เดินห้างก็ถ้าเป็นอาจารย์ธัญวัฒน์ก็ต้องใส่ตรงนี้เลยเดินห้างเลยโอ้โหมีคนเรียกเลยผมว่าสีมันเด่นไปหรือเปล่าครับอาจารย์นอกจากในส่วนของมินิไบค์และบิ๊กไบค์แล้วที่นี่ยังมีในส่วนของงานบริการสำหรับเจ้ารถสองล้อไม่ว่าคุณผู้ชมจะนำรถเข้ามาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องหรือเช็คสภาพรถรวมไปถึงตกแต่งแบบคัสตอมที่นี่เขารับบริการหมดเลยนะครับที่สำคัญที่นี่ยังเป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวที่นำห้องอบสีสำหรับรถยนต์มาบริการชาวไบค์เกอร์ที่ต้องการลวดลายที่ไม่เหมือนใครอีกด้วยล่ะครับมาต่อจากด้านสีแล้วเราก็มาในของงานดัดแปลงมุมนี้เป็นมุมโปรดระบบเลยคือเป็นมุม private นิดนึงเป็นมุมแต่งรถเวลาผมจะแต่งรถที่ใช้เวลานานๆโปรเจกต์ใหญ่ๆผมก็จะอยู่ห้องนี้มือนี่ลงไปเยอะเหมือนกันนะเนี่ยครับก็ด้วยใจฮะหนึ่งเลยเนี่ยไม่รู้คือจุดเมื่อไหร่แต่เราอยากจะทำให้มันดีที่สุดเท่าที่เราทำได้ให้ตัวเราเองเลยเราอย่าเพิ่งไปชวนเชื่อว่าเราให้ผู้บริโภคอย่างนึงเลยเนี่ยเราพร้อมที่จะรับใช้บริการมากกว่านี่คือทั้งหมดของ Xspeed ใช่ไหมครับครบแล้วครับนะเราก็ได้ข้อมูลในความทุกข์ควรนะครับสงครามที่แท้จริงอยู่ในสตูครับอ๋อนี่อุ่นเครื่องนะวันนี้เดี๋ยวโดนเดี๋ยวติ้นซ้ำครับผมไม่ใช่ชุดใหญ่แล้วเจอกันที่สตูครับสงครามจะอยู่ในสตูครับตาเนี่ยกลัวหนุ่มผมไม่กล้าไปแล้วเนี่ยเด็กแว้นไม่กลัวอะไรมาในครั้งนี้สงครามระหว่างแว้นตัวพ่อกับขาหัวตัวเป้จะเป็นยังไงไปติดตามความมันกันในสตูดิโอได้เลยครับ ต้อนรับน้องๆด้วยนะครับในห้องส่งจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครวันนี้เราพูดถึงเรื่องราวของธุรกิจเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์นะฮะจำหน่ายแล้วก็ขายแล้วก็ตกแต่งอะไรเรียกว่าครบวงจรเลยและแน่นอนเขาอยู่กับเราแล้วครับเจ้าของธุรกิจ Xspeed ครับโอ้โหบอกได้เลยว่าน่าขี่มากๆนะฮะมาณเด็กใจเย็นครับที่น่าขี่ในรถของ Xspeed ที่มาโชว์ในวันนี้ใช่ไหมล่ะครับส่วนน้องๆพิตตี้ข้างๆเขามายืนเป็นกำลังใจเฉยๆครับมาเล่นเอาหนุ่มๆในสตูกระชุ่มกระชวยกันเลยล่ะครับแต่เราทั้ง3ท่านแนะนำหน้าที่ก่อนโอเคคุณเจ้าของแล้วคุณชัชนันท์แล้วฮะหน้าที่ของคุณคือภรรยาเป็นหน้าที่เป็นภรรยาโอ้โหหน้าที่สำคัญมากหน้าที่เป็นหน้าที่อาซ้อคอยดูแลเรื่องเงินค่ะหมุนเงินเรื่องใหญ่นะเรื่องเงินอ๋อนี่เป็นอาซ้อคุณสิปนนท์ทำอะไรผมเป็นผู้จัดการร้านครับดูแลทุกอย่างเดี๋ยวโทษฮะนี่ขายหรือขโมยฮะเนี่ยขโมยแล้วสภาพน่าจะขีบคอและต่อสายตรงมากกว่าพิธีกรของเรานี่เล่นตั้งแต่เริ่มเลยเหรอครับและนี่คือเจ้าของ Xspeed ที่วันนี้ขอมาสู้กับกรรมการอีกครั้งและผมบอกเลยว่าสนุกแน่นอนแต่พี่วิทย์คนนี้จะสู้กับกรรมการสุดโหดของเราทั้ง3ท่านได้มันขนาดไหนไปดูกันเลยดีกว่าครับเริ่มต้นอยากจะให้คุณวรวิทย์นะครับคุณวรวิทย์คุณชัชนันท์แล้วก็คุณสิปนนท์นะ
เล่าถึงแรงบันดาลใจของธุรกิจนี้ X-Speed คุณเริ่มต้นมันได้ยังไงมันก็เกิดจากเด็กผู้ชายคนนึงรักในมอเตอร์ไซค์ครับรักในโลก2ล้อแต่มันไม่มีสตังค์ครับรักนี่คือถีบคอแล้วต่อสายตรงหรือว่ารักมีใจรักในรถจักรยานยนต์ใช่ครับครับก็ตั้งแต่เด็กอ่ะคือแต่เราไม่มีเราก็ไปหาภาพมาปัดแปะตามห้องแล้วก็ดูไปสร้างอิมเมจินไปว่าสักวันฉันจะต้องมีก็ทำธุรกิจเล็กๆตอนอายุประมาณ18ก็ทำร้านมอเตอร์ไซค์เล็กๆเท่าที่เราทำได้ก่อนครับร้านมอเตอร์ไซค์ของเด็กอายุ18ผมนึกภาพไม่ออกก็แว้นดีๆเนี่ยครับคือฝันคุณเป็นเด็กแว้นเนี่ยทำไมคุณคิดจะทำธุรกิจอาจารย์เล่นผมเลยแล้วก็ผมเล่าให้จบก่อนนะครับอาจารย์ใจเย็นนะแม่ขาโอดของเราที่เริ่มรายการมาได้แป๊บเดียวก็เครื่องติดแล้วเลยครับเด็กแว้นเนี่ยครับผมทำไมคิดทำธุรกิจครับเด็กแว้นต้องกินข้าวครับอาจารย์ได้คำตอบตรงๆแบบนี้ก็โดนใจไหมล่ะครับขาโอดเป็นเด็กแว้นก็ต้องหาเงินกินข้าวเหมือนกันครับตัวตอน18ก็เปิดร้านเล็กๆใช่กิจการเจริญรุ่งเรืองไหมเจ๊งเลยปีแรกก็เจ๊งเจ๊งเลยเงินทุนไม่มีครับแล้วไปไงต่อพอเจ๊งปั๊บก็ไปรับจ้างยาวเลยทีนี้ทำอะไรได้ก็ทำไปก่อนเพื่อเก็บเงินทุนเพราะเรารู้แล้วว่าวันนั้นเราขาดเงินทุนครับวิ่งวินมอเตอร์ไซค์ส่งขนมปังรับจ้างขายซีดีวันหนึ่งผมทำ4อาชีพจนอายุ25กลับมาทำอีกครั้งครับผมทีนี้กิจการลักษณะเดิมไหมหรือขยายใหญ่ขึ้นก็เริ่มจากล็อกเล็กๆด้วยเงิน 50,000 บาทครับแต่ก็ไม่ใช่เงินที่เก็บได้มาตลอด5ปีก็ไปกู้ร้อยละยี่มาคือมองแล้วว่าเราอยากทำเราก็บอกบังให้ยืมเงินหน่อยเราคิดว่ามีเงิน 50,000 เนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนโลกได้โอ้โหร้อยละยี่ก็ยอมกู้เอามา 50,000 ทำไปผมเป็นคนที่คิดที่จะทำอะไรเนี่ยเราคิดว่าอยากให้มันดีที่สุด 50,000 ปุ๊บเอา 20,000 ไปปูกระเบื้องเลยตังค์หมดเหลือ 30,000 จะซื้อของมาขายก็จะขายของแต่งก็ได้แต่ปอกแฮนด์กับจุกลมเท่านั้นแหละตอนนี้ 30,000 แล้วยังไงแล้วเนี่ยคือเราเริ่มจากการประกวดรถด้วยทางบริษัทใหญ่ๆเนี่ยจะมีการประกวดรถอย่างที่มอเตอร์โชว์ที่ไปดูทีนี้การประกวดเนี่ยทางบริษัทจะมีบัดเจ็ตให้เราอย่างเช่นคันละ 50,000 30,000 นะครับแล้วก็มีรถให้เราด้วยคือตรงนี้ก็มีรายได้แล้วแต่จริงๆแล้วอ่ะในการประกวดทั้งหมดเนี่ยมันทำให้ผมมีวันนี้ได้เพราะว่า1เลยเนี่ยเรามีชื่อเสียงคือถึงเรายังไม่มีสินค้าแต่เราตอนวันนั้นผมขายตัวผมเองก่อนผมขายตัวผมเองโดยที่เราจะรับแต่งรถลูกค้าให้แบ็คเจ็ตมาผมสามารถไปตัดร้านนู้นมาร้านนี้มาเพื่อมาตกแต่งได้โอ้โหแม้จะไม่มีเงินทุนมากพอที่จะซื้อของมาขายให้ได้มากที่สุดแต่พี่วิทย์แกเนี่ยก็สามารถเริ่มต้นธุรกิจนี้ด้วยการเอาตัวเองเป็นจุดขายเพราะพรสวรรค์ในการแต่งรถที่อยู่ในสายเลือดทำให้พี่วิทย์คนนี้เป็นที่รู้จักกันดีในวงการแต่งมอเตอร์ไซค์เพราะแกได้รับแชมป์การแต่งรถมาแล้วมากมายแต่ผมบอกเลยว่านี่เป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นซึ่งกว่า X-Speed จะดีได้อย่างทุกวันนี้ต้องผ่านอะไรมาอีกบ้างไปฟังกันต่อเลยดีกว่าครับผมทำงานปีแรกเนี่ยตอบโจทย์ลูกค้าได้ในการตกแต่งที่แปลกแล้วก็ลูกค้าต่างประเทศสนใจในสไตล์การแต่งรถของเราแต่ด้วยความที่เรามันมีแต่ไอเดียเราไม่มีมาร์เก็ตติ้งเราไม่มีความรู้คือไม่มีอะไรสักอย่างปี49ไปปลายปีน้ำจะท่วมเศรษฐกิจก็ไม่ดีผมเป็นหนี้ทันทีเลย4ล้านบาทพอน้ำท่วมน้ำท่วมตอนนั้นทำไมคุณมีหนี้ถึง4ล้านคุณขยายตัวตอนไหนครับขยายตัวไวมากครับอาจารย์ปีแรกเนี่ยผมส่งท่อไปมาเลเซียผมผลิตไม่ทันเหมือนกับว่าโอกาสเข้ามาเยอะเยอะแต่คุณไม่บริหารเงินถูกไม่ใช่ไม่บริหารไม่มีเงินครับอาจารย์ไม่มีเงินให้บริหารถูกต้องไม่มีความรู้คือได้มาก็ลงต่อได้มาก็ลงต่อใช่ครับแฟนผมร้องไห้ทุกวันนะบอกให้เลิกเราทำทำไมเราทำแล้วมันก็เป็นหนี้ก็คือในความคิดผมเนี่ยเป็นหนี้4ล้านนะยังไม่อ้างวางเท่ากับไม่รู้ว่าจะทำอะไรโอ้โหไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะรู้ไหมเราไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเมียเราอยู่ตรงนี้เมียเราอยู่ตรงนี้เดี๋ยวแล้วยังไงตอบก็สู้ครับผมสู้ได้ทุกอย่างที่ผมมีไอ้ช่วงที่คุณตกต่ำที่สุดในชีวิตเนี่ยครับเวลาคุณเจอหนี้4ล้านคุณทำยังไงจะกลับเลยว่าเราอย่าหนีเราไม่หนีเราไม่หมายถึงว่าบางทีก็จะไปแล้วพอดีเจ้านี่เตือนจามเตือนหรือเปล่าหรือไงไม่ได้คิดหนีเลยคือประนอมหนี้เลยจานดูหน้าผมแล้วใครจะทวงผมนี่แล้วที่สำคัญนี่ส่งน้องคนนี้ไปขัดดอกนะฮะเห็นว่าฟื้นขึ้นมาก็มีเหตุให้จะต้องมีปัญหาอีกน้ำท่วมอีกผมไม่รู้เป็นอะไรน้ำท่วมใหญ่54จาก49ท่วม54ก็ท่วมอีกเจอเข้าไปดอกที่2เนี่ยโอ้โหเครียดเหมือนกันครับ6ล้านได้นะ6ล้านเลยทีนี้รอบที่2เนี่ยอาซอยังไงดีสั่งเลิกอีกไหมเนี่ยคราวนี้ไม่สู้เพราะว่าเรารู้แล้วว่าเดี๋ยวก็ได้คืนอ๋อทีนี้อาซอแบบสั่งลุยเลยนะทำไมวันครั้งแรกบอกไม่สู้แต่ครั้งนี้ตอนแรกไม่มีความรู้ในเรื่องนั้นเลยจากเด็ก
อะไรก็ไม่รู้ที่แบบไม่รู้ธุรกิจแล้วมาโดดมาค้าส่งเลยระหว่างหนี้ที่เกิดตอนที่เราไม่มีความรู้เลยกับหนี้ที่เรารู้แล้วเราต้องจัดการกับมันยังไงก็เลยเป็นเรื่องราวทั้งหมดที่เราเท้าความนะฮะอยากให้คุณผู้ชมและกรรมการทั้ง3ท่านและคุณผู้ชมเนี่ยได้ทราบถึงความเป็นมาของ Xspeed มาวันนี้คุณคือ Xspeed ถือว่าเป็นสำนักแต่งถือว่าเป็นโชว์รูมถือว่าเป็นอีกที่ที่หนึ่งซึ่งคนรักการขับขี่200เนี่ยรู้จักคุ้นเคยและมีชื่อเสียงค่อนข้างอยู่ในระดับชั้นนำเลยจุดเด่นของธุรกิจคุณครับเล่าให้ทั้ง3ท่านฟังหน่อยว่า Xspeed ของเราจุดเด่นคืออะไรจุดเด่นเลยเอาเรื่องแรกเรื่องพื้นฐานก็คือเราครบวงจรนะครับเราเป็นศูนย์รวมของอุปกรณ์ตกแต่งพร้อมติดตั้งแบบมาตรฐานและครบวงจรนะครับ2ก็คือเราเชี่ยวชาญด้านการแต่งรถตั้งแต่ที่ผมเริ่มทำธุรกิจคือเราเน้นจุดนี้มาตลอด3ก็คือXspeed มีไอเดียครับเรามีไอเดียอธิบายหน่อยเพราะว่าไอเดียเนี่ยคือสิ่งที่คุณมีตั้งแต่ต้นเลยไอเดียของเราผมว่ามันต้องมีครับถ้าเราต้องการความแตกต่างนะครับครับที่มาของไอเดียคุณมาจากไหนครับที่มาของไอเดียครับมันก็องค์ความรู้ที่เราสะสมมาผมไม่ได้บอกผมเก่งทั้งหมดแต่คือว่าเราดูจากเทรนด์ของทั่วโลกผมแค่มามิกให้มันเข้ากับประเทศเราแล้วคิดว่ามันต่อยอดธุรกิจได้เราก็ทำแสดงว่าคุณเข้าใจความต้องการของนักขี่ในประเทศเราว่าต้องการสไตล์ไหนหรือคุณนำเสนอสไตล์ใหม่ที่เขาคาดไม่ถึงฮะทั้งสองอย่างครับผมทำธุรกิจผมแบ่งเป็นเท่า 100% ผมแบ่งว่า 30% ผมนำเทรนเรานำเทรนเราสร้างเทรนเราคิดเราสร้างสรรค์ 70% เราตามลูกค้าและจุดเด่นเหล่านี้แหละครับที่ทำให้ Xspeed แตกต่างจากเจ้าอื่นโดยที่นี่เป็นศูนย์รวมอะไหล่และตกแต่งมอเตอร์ไซค์แบบครบวงจรนอกจากนี้ยังมีความเชี่ยวชาญด้านมอเตอร์ไซค์โดยเฉพาะและสุดท้ายมีไอเดียสร้างสรรค์การตกแต่งรถมอเตอร์ไซค์ที่ไม่เหมือนใครอีกด้วยแต่กรรมการของเราทั้ง3ท่านจะว่ายังไงกันบ้างไปดูกันต่อเลยดีกว่าครับมีใครเก่งพอๆกับ Crossspeed บ้างมั้ยครับเก่งพอๆ Xspeed ครับไม่ต้องเก่งกว่าเยอะเอาใกล้ๆกันน่ะคือใหญ่ๆมีไม่เกิน5เจ้าครับ5เจ้าเราเป็น1ใน5มันเป็นธุรกิจที่ SME ครับยังอยู่ในกลุ่มเฉพาะแสดงว่าธุรกิจที่ครบวงจรครับผมก็ไม่ได้มีคุณเจ้าเดียวใช่มั้ยครับถ้าครบนะฮะครบแบบว่าครบจริงๆแล้วใหญ่จริงๆผมยืนยันว่าผมเจ้าเดียวในประเทศด้วยความที่สเกลเราค่อนข้างใหญ่ผมมีทั้งตู้อบพ่นสีที่วงการรถยนต์ใช้ครับราคาเป็นล้านวางเอางี้ครับถ้าเผื่อขายอุปกรณ์อย่างเดียวไม่ถือว่าเป็นคู่แข่งและอยู่ในตลาดเดียวกันแต่ถ้าเผื่อซื้ออุปกรณ์มาและให้ที่ร้านแต่งด้วยเท่านั้นถึงจะเรียกว่าอยู่ในตลาดเดียวกันถูกปะถูกต้องครับโอเคเวลาแต่งรถนี่เขาแต่งอะไรกันบ้างครับขอความรู้เผื่อบางคนไม่ทราบว่าเอ้ยคนเล่นมอเตอร์ไซค์เขาแต่งอะไรหลักๆเมนท่อเบาะโช๊คแฮนด์อะไรพวกนี้บางคนเนี่ยค่าแต่งรถแพงกว่าค่ารถใช่ไหมฮะใช่ครับแพงกว่าเป็น2เท่าตัวโอ้โหใช่แล้วล่ะครับคุณผู้ชมการแต่งรถมอเตอร์ไซค์นั้นเรียกได้ว่าแพงกว่าค่ารถมอเตอร์ไซค์เกือบ2เท่าเลยทีเดียวแต่ขอบอกไว้ก่อนเลยล่ะครับว่าที่แพงๆเนี่ยส่วนมากเป็นอุปกรณ์เพื่อเสริมความปลอดภัยและเพิ่มความสวยงามมากกว่าครับซึ่งทาง Xspeed ด้วยความที่เป็นศูนย์รวมอะไหล่และตกแต่งครบวงจรทำให้คนรักมอเตอร์ไซค์ทั้งหลายแค่มาที่นี่ก็เรียกได้ว่าเปลี่ยนมอเตอร์ไซค์คุณให้เป็นคันใหม่ที่จำคันเก่ากันไม่ได้เลยทีเดียวก่อนที่เราจะไปกันต่อมาดูซิว่าน้องๆจากราชภัฏพระนครมีคำถามบ้างไหมครับมีนะนี่ครับขออนุญาตถามคำถามนะครับถ้าเกิดว่าผมรักษาแบบพิตตี้พี่นะครับมี2คนอันนี้มันนั่งได้แค่2คนเต็มแล้วผมจะนั่ง3เนี่ยครับผมต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มหรือแต่งอะไรเพิ่มไหมครับแนะนำว่าถ้าน้องจะเล่นรุ่นใหญ่นะฮะซื้อทองให้เธอสักบาทดีกว่าฮะข้ามเรื่องมอเตอร์ไซค์ไปเลยข้อแรกก่อนเลยครับซ้อน3ผิดกฎหมายนะครับครับครับอันนี้ถ้าถามวัตถุประสงค์ก็คือเราจะไปให้หญิงชอบรับหญิงรับหญิงทำสีก่อนเลยครับให้จี๊ดครับก็คือถ้าทำสีก็หมื่นกว่าบาทนี่เป็นตัวอย่างของ Xspeed ก็คือว่าเวลาเขาตั้งโจทย์มาเนี่ยเราคงต้องถามกลับถึงความต้องการของเขาจริงๆใช่ครับใช่ครับเพราะว่าเราต้องตอบโจทย์เรามีหน้าที่บริการและตอบโจทย์ลูกค้าครับโอเคมีบัดเจ็ตเท่าไหร่ฮะสมมติ3,000ครับ3,000เดี๋ยวนะคือหมดตัวแล้วฮะโบกแท็กซี่แล้วไปเก็บทุนไว้ดูหนังนะผมก็เลยให้ไปได้เลยจริง 3,000 ที่น้องพูดก็ทำได้ครับอ๋อ 3,000 ได้แล้วเออ 3,000 ปอกแฮนด์อย่างเงี้ยถูกต้องครับเออกระจกซิ่งเปลี่ยนเบาะเปลี่ยนกระจกพวกนี้ 3,000 ก็ล้นแล้วครับที่ผ่านมาเคยมีคนมาแต่งแบบแพงที่สุดเท่าไหร่ครับพี่วิทย์เคยเจอต้องประมาณ 5-600,000 แต่งรถอย่างเดียว 5-600,000 เฉลี่ยต่อคันครับคุณวิทย์คิดว่าร้านเราฮะ Xspeed นี่มีส่วนในการส่งเสริมให้เกิดการแว้นมากขึ้นไหมฮะ
โดนคุณหน่งถามตรงๆว่า X-Speed เนี่ยส่งเสริมให้มีการแว้นกันมากขึ้นหรือเปล่าแม่เจอคำถามแบบนี้เข้าไปไม่รู้ว่าคุณวิทย์จะตอบว่ายังไงแล้ว X-Speed จะสนับสนุนเด็กแว้นจริงหรือไม่ถ้าอยากรู้ช่วงหน้าห้ามพลาดนะครับคุณว่าคุณวงธนงเนี่ยเป็นเด็กแว้นแล้วก็รักการแต่งรถเนี่ยผมยนต์กันให้คุณวงธนงเลยก็สามารถที่จะมาเป็นคู่แข่งขันคุณได้เลยสิที่เราขี่เราไม่ได้ขี่มอเตอร์ไซค์คันละเป็นหมื่นนะครับผมขี่คันละเป็นล้านเพราะฉะนั้นเวลาตายไปคนนึงนะฮะคนน้อยข่าวตายขี่อะไรมันก็ตายครับ KSME ช่วยเต็มที่ SME มีแต่ได้โดยธนาคารกสิกรไทยสนับสนุนโดยบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชน SME ตีตัง SME ตีตัง KSME ช่วยเต็มที่ SME มีแต่ได้โดยธนาคารกสิกรไทยใหม่ CA True White EX Essence Lotion คุณวิทย์คิดว่า Speed นี่มีส่วนในการส่งเสริมให้เกิดการแว้นมากขึ้นไหมฮะตอบได้ชัดเจนเลยครับ X-Speed แต่งสวยตั้งแต่เริ่มทำธุรกิจแล้วก็ไม่มีอุปกรณ์ที่เสริมความเร็วเลย อุปกรณ์เสริมความเร็วอย่างเช่นกล่องไฟการเอาเครื่องออกมาผ่าตรงนี้เราไม่ได้ยุ่งเลยครับตอนนี้เป็นเมนหลักซึ่งเราไม่ถนัดอยู่แล้วและเราไม่มีกลุ่มลูกค้านี้อยู่แล้วครับอยากทราบจุดเปลี่ยนนะครับว่ามันมาใหญ่ผิดหูผิดตาโตขึ้นผิดหูผิดตาตอนไหนฉีดครับ มันคุณเดี๋ยวนะคุณวงธนงฮะก็แล้วนาถามไม่ชัดเจนว่าคุณถามเรื่องอะไรฮะยังไงคุณถามเรื่องอะไรฮะคุณผู้ชมว่าอยู่ๆมันใหญ่ผิดหูผิดตาขึ้นมาได้ยังไงไม่ตาไม่ได้มองนั้นเน็กหรือว่าคุณวิทย์เลยนะเรื่องธุรกิจเอ็กซ์สปีดนะครับโอเคแม่นั้นเน็กก็อย่าไปชี้นำสิครับพี่โหน่งก็ถามว่าใหญ่ผิดหูผิดตาเนี่ยหมายถึงธุรกิจเอ็กซ์สปีดจริงๆจุดเปลี่ยนที่เราคิดอยากจะเปลี่ยนโลกของการโมไซค์คือว่าจากโชว์หวยครับเป็นร้านค้าที่สะดวกสบายแล้วมีศูนย์บริการครบวงจรเลยคือไม่ขายอย่างเดียวละเราเอาขายกับติดตั้งมารวมกันนะครับแล้วก็มีร้านที่สะอาดติดแอร์ลูกค้าสามารถเดินหยิบได้ผมเองเนี่ยเป็นยูเซอร์มาก่อนคือเรารู้ว่าเวลาจะไปซื้อเฮียแกเฮียบอกเอ้ยรอแป๊บแกก็อยู่หน้าตู้เราก็เข้าไปดูก็ไม่ได้ผมว่ามันความรู้สึกมันไม่เกิดจินตนาการในการแต่งรถนะครับเคยไปไต้หวันกับญี่ปุ่นผมไปยืนที่ร้านเนี่ยผมยืนตัวชาเลยผมเข้าไปปุ๊บผมไม่ได้มองว่าอะไรมันหลากหลายแต่ผมว่าทำยังไงเมืองไทยถึงมีแบบนี้ทำไมคุณเป็นคนแรกคือผมเข้าใจว่าต้องมีคนไปเห็นถามว่าคนไปดูเยอะแต่มีใครกล้าทำหรือเปล่าผมกล้าทำไงครับหัวใจสำคัญของธุรกิจนี้อยู่ที่ไหนครับหัวใจสำคัญก็คือการแต่งรถนะครับแล้วก็การบริการพูดว่าคุณวงธนงเนี่ยเป็นเด็กแว้นแล้วก็รักการแต่งรถเนี่ยผมเป็นนายทุนเนี่ยผมโยนเงินให้คุณวงธนงเลยแล้วเรามาแบบเหมือนเป็นอาร์ติสกับเป็นแคปิตอลิสต์อะนายทุนคนหนึ่งแล้วก็เนี่ยศิลปินคนหนึ่งเนี่ยก็สามารถที่จะมาเป็นคู่แข่งขันคุณได้เลยสิกลัวว่าจะไม่รอดครับอันนี้ผมขอตอบเลยเชิญครับคุณสิปนนท์ฮะกลัวว่าจะไม่รอดนะหมายถึงว่าจากที่ผมอยู่กับเขามาถามว่าทุกวันนี้เขามีแล้วทำไมเขาต้องมาทำเองทุกวันทำไมเขาไม่โยนให้ผมทำเนื่องจากว่าความรู้ความเข้าใจมันต่างกันแต่ว่าธุรกิจบอกว่าธุรกิจนี้มันควรจะต้องทำเองทั้งหมดไม่ใช่คุณรู้จัก Google หรือเปล่า Google ก็ใช้เงินใส่ลงไปนะฮะ Facebook ก็มีเงินคนใส่เงินลงไปใช่ไหมแล้วเขาก็เป็นคนดูไงผมก็เป็นคนเข้าไปดูเงินไงเพราะว่าคุณบอกว่าหัวใจอยู่ที่ความสามารถในการแต่งรถไงเท่าที่ดูเนี่ยธุรกิจที่จะทำมันต้องมีเด็กแว้นไอดอลของเด็กแว้นเนี่ยไอ้คนนี้จับมันมาให้มันทำตรงนี้แล้วเราก็แมเนจเพราะฉะนั้นถ้ามีคนถามคุณว่าจุดเด่นของ X-Speed คืออะไรคุณต้องชี้ไปที่ตัวเองแล้วบอกว่าผมครับจบเมื่อก่อนอาจจะใช่เมื่อก่อนผมอาจจะวันแมนโชว์วันนี้ My Team Show ครับเราคือ X-Speed ไม่ใช่แค่วิทย์คนเดียวครับโอ้โหยืนยันเลยล่ะครับว่าเมื่อก่อนจุดขายอาจเป็นตัวคุณวิทย์คนเดียวแต่ตอนนี้บอกเลยว่าที่ลูกค้าให้การยอมรับเนี่ยเรียกว่าทีมงานทั้งหมดของ X-Speed เลยล่ะครับซึ่งตลอดระยะเวลา9ปีที่ X-Speed เปิดบริการมามีลูกค้าเหล่าคนรักมอเตอร์ไซค์มาใช้บริการมากมายซึ่งทุกคนก็ต่างยอมรับในฝีมือของทีมงาน X-Speed ทั้งนั้นซึ่งถ้าคุณผู้ชมยังไม่เชื่อวันนี้มีดาราที่เป็นหนึ่งในลูกค้าของ X-Speed อย่างคุณเพชรก้าวรุ่นพลให้เกียรติมาในรายการของเราซึ่งเหตุผลที่คุณเพชรเลือก X-Speed เพราะอะไรนั้นเราไปฟังกันเลยดีกว่าครับเลือก X-Speed เพราะว่ามอเตอร์ไซค์เราที่เราขี่เราไม่ได้ขี่มอเตอร์ไซค์คันละเป็นหมื่นนะครับผมขี่คันละเป็นล้าน
พราะฉะนั้นเวลาตายไปคนนึงนะฮะที่ขี่ไทอ้ําเนี่ยนะฮะขี่ขับ10ล้อก็ตายครับอาจารย์ขับเครื่องบินยังตายเลยคนถึงข่าวตายขี่อะไรมันก็ตายขับอะไรมันก็ตายเดี๋ยวๆๆๆครับผมเดี๋ยวฮะเดี๋ยวฮะอย่างนี้ว่าอะไรนะฮะแม้ผมจะไม่ถูกกับเขาแต่ผมก็ไม่ยอมปล่อยให้คุณมากวนไม่ใช่ไม่ใช่คือผมก็กลัวตายผมก็ขี่มอเตอร์ไซค์อาจารย์สอนขี่บิ๊กไบค์ตายนะฮะครูฝึกนักบินยังตายเลยครับปรมาจารย์ต้องขี่บิ๊กไบค์ตายอ่ะเดี๋ยวได้หยุดเรื่องการตายทันทีมีใครเห็นว่าเราขายลงกันหรือไงครับมาต้องขอบคุณนักเน็กจริงๆที่หยุดสงครามระหว่างคุณเพชรกับขาโหดของเราก่อนที่จะมีใครตายไปมากกว่านี้ที่เลือก Expedia เพราะว่า1คืออย่างที่บอกคือรถเนี่ยราคาแพงหลายล้านแล้วของแต่งของรถที่ราคาแพงเนี่ยมันก็ราคาแพงตามคืออย่างผมแต่งไปประมาณ 300,000 กว่าถ้าจะใช้บริษัทเล็กๆหรือว่าไปตามร้านห้องแถวก็ได้แต่ว่าความสามารถของอุปกรณ์ที่มีในโชว์รูมต่างๆหรือว่าในอู่ต่างๆเนี่ยมันก็แตกต่างกันความมีฝีมือของช่างมันก็แตกต่างกันซึ่งก่อนมี Xpeed นี่ทำไงนะครับซื้ออุปกรณ์เองแล้วก็เอาไปให้ก็ซื้อเล็กๆครับพวกแบบว่าแฮนด์ไฟหน้าไฟท้ายอะไรก็มาทำเองกันหลังบ้านแต่ว่าพอเป็นอุปกรณ์ชิ้นใหญ่อย่างสวิงอาร์มอย่างโช๊คอัดน้ำมันเบรกหรืออะไรพวกนี้ครับเราก็มันเป็นเรื่องของความปลอดภัยเพราะฉะนั้นพอเป็นเรื่องของความปลอดภัยมันก็จำเป็นที่จะต้องเข้าศูนย์ที่มีความน่าเชื่อถือและนี่แหละครับคือเหตุผลหลักๆของหนึ่งในลูกค้าอย่างคุณเพชรก้าวรุ่นผลที่เลือกใช้บริการ Xpeed ยังไงก็ต้องขอขอบคุณคุณเพชรด้วยนะครับเชื่อว่าทั้ง3ท่านและคุณผู้ชมนะฮะคนรักการขับขี่มอเตอร์ไซค์ได้ทำความรู้จัก Xpeed รวมถึงจุดเด่นที่ทำให้พวกคุณโดดเด่นขึ้นมาทีนี้เป้าหมายของพวกคุณครับXpeed เราตั้งเป้าหมายไว้อย่างไรบ้างก็คือเดิมทีเนี่ยครับเรามียอดขายเดือนละ10ล้านบาทนะครับก็คือเป้าหมายต่อไปเราจะได้ถึง25ล้านบาทครับเดือนละ25ล้านเดือนละมีกำหนดระยะเวลาไหมฮะจะถึงเป้านั้น1ปีครับจาก10ล้านบาท Xpeed อยากจะมีรายได้ต่อเดือน25ล้านบาทภายใน1ปีเป้าหมายคือขอเพิ่มยอดขายจาก10ล้านบาทต่อเดือนเป็น25ล้านบาทต่อเดือนภายในระยะเวลา1ปี Xpeed จะมีกลยุทธ์อะไรบ้างที่จะมาพิชิตเป้าหมายนี้และกรรมการทั้ง3ท่านจะให้แตกหรือไม่ช่วงหน้าห้ามพลาดครับ SME ตีแตก SME ตีแตก KSME ช่วยเต็มที่ SME มีแต่ได้โดยธนาคารกสิกรไทย Canon Pixma E400เรายังอยู่กับธุรกิจ Xpeed ศูนย์รวมอุปกรณ์อะไหล่และตกแต่งมอเตอร์ไซค์ครบวงจรกับการเสนอกลยุทธ์ในการขยับยอดขายจาก10ล้านบาทเป็น25ล้านบาทต่อเดือนแต่จะทำยังไงนั้นไปดูกันเลยดีกว่าครับเอาล่ะเราลองมาดูนะครับว่า10ล้านบาทต่อเดือนจะกลายเป็น25ล้านบาทได้อย่างไรกลยุทธ์ของคุณครับกลยุทธ์แรกก็คือเราจะใส่กลยุทธ์เข้าไปในแฟรนไชส์10สาขาที่กำลังจะเปิดภายใน2เดือนนี้ก็คือ1เราจะส่งมอบลูกค้าครับลูกค้าใหม่ที่มีการติดต่อเข้ามาครับเช่นทุกช่องทางให้เขาเลยทั้งปลีกและส่งไม่ใช่ใส่กลยุทธ์อันนี้คือส่งผ่านลูกค้าใช่ครับส่งฐานนั่นคือนี่คือลูกค้าติดต่อมาครับคุณกำลังเฟกไม่ใช่ครับอาจารย์เป็นการอำนวยความสะดวกมากกว่าครับไม่ผมเปิดผมอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าครับผมเปิดชุมพรชุมพรครับอาจารย์ผมเปิดชุมพรคุณจะส่งลูกค้าไปที่ชุมพรเลยเหรอไม่ใช่ผมจะบอกอาจารย์ว่าผมกำลังอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าปลีกผมเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายโดยที่คุณไม่ต้องมาซื้อผมคุณสามารถซื้อทั้งปลีกและส่งเท่ากับสาขาใหญ่เลยใช่ตอนนี้คุณกำลังจะเปิดร้านต้นแบบใช่ไหมครับร้านต้นแบบเนี่ยมันก็อยู่อาจจะอยู่ในกรุงเทพใช่เปล่าแทนที่ว่าคุณมาซื้อที่ปทุมปุ๊บเนี่ยคุณบอกไปซื้อที่นี่สิเราให้จังหวัดหนึ่งที่ค่ะเรามีคีย์เวิร์ดอยู่หนึ่งคำครับจังหวัดละหนึ่งที่เท่านั้นคุณสมบัติของคนที่จะมาขอแฟรนไชส์เอสปีนี่ต้องเป็นไงบ้างฮะหนึ่งเลยผมขอแพชชั่นก่อนเลยครับแล้วคุณต้องตอบผมว่าคุณทำจริงมันจบครับแปลว่าคนที่จะเดินเข้ามาซื้อแฟรนไชส์คุณต้องสัมภาษณ์เลยมองตาเลยถามถึงแพชชั่นถามถึงแรงบันดาลใจใช่ครับถ้าคุณจับไม่ได้ว่าเขาไม่ได้ชอบจริงก็ไม่ให้ถ้าช่วงแรกมันหน้ามืดก็เอาหมดนะครับไม่เป็นราคาแฟรนไชส์มันเพิ่งเปิดหน้ามืดไปพูดอย่างนี้เดี๋ยวไม่มีคนซื้อเราก็บอกว่าก็เท่ๆไปแล้วเท่ไม่ได้ไอ้วิทย์เนี่ยก็
เกือบจะดีเกือบจะแท้อยู่แล้วนะครับคุณเวทมาเจ้าฮาไปไหนกันครับเนี่ยและนี่ก็คือกลยุทธ์แรกในการทำแฟรนไชส์ต้นแบบนั่นเองสมมติเขาเป็นนักธุรกิจที่มีตังค์ไงนะฮะแต่ว่าไม่ได้ชอบขี่มอเตอร์ไซค์อะไรผมก็ยังยืนยันเรื่องแพชชั่นอยู่ครับก็ไม่ขายนะจังหวัดละหนึ่งที่มันจะมีคนดีสักคนนะครับที่จะมีทั้งเงินแล้วก็ต้องมีทั้งแพชชั่นผมเคยเอารถโตโยต้าวิทเนี่ยผมไปแลกกับท่อกระสอบเดียวเพื่อผมจะทำอาชีพเนี้ยผมว่าคนดีๆก็ทำไม่ได้โหกลับใจจริงๆเลยมันไรหลอมผมไม่มีอะไรไม่มีเงินผ่อนเงินดาวมาก่อนดีกว่าจะหนุนให้เท่ๆหน่อยเราดึงกระจอกตลอดอ่ะกลยุทธ์ต่อไปครับ2ก็คือเราจะบุกตลาดโลกครับโอ้บุกตลาดโลกผมมีอยู่2แนวทางก็คือ1เลยเนี่ยผมจะขายแฟรนไชส์ให้กับต่างประเทศเป็นข้อโชคดีอยู่อย่างนึงคือทางบริษัทของเมืองไทยในปัจจุบันนี้ฮะเราผลิตก่อนข้อแรกคือ1เราไวถูกต้องครับ2เราถูกกว่าแฟรนไชส์ในประเทศกับต่างประเทศไม่เหมือนกันนะครับครับเข้าใจครับผมถึงได้ต้องอาศัยผู้ที่ผมเคยค้าขายกับเขาแล้วผู้ที่ผมเคยค้าขายนี่ด้วยนะครับใช่ครับตัวดีแล้วครับ กลยุทธ์ที่2กับการขายแฟรนไชส์ไปต่างประเทศดูท่าจะไม่ถูกใจกรรมการของเราซะแล้วล่ะครับคุณผู้ชมเพราะกรรมการมองว่ามันเสี่ยงเกินไปแต่คุณวิทย์ก็ยังยืนยันว่าทำได้เพราะ Xspeed เนี่ยได้มีการนำร่องขายแฟรนไชส์ไปยังประเทศญี่ปุ่นที่ถือว่าเป็นเจ้าแห่งวงการมอเตอร์ไซค์เป็นเวลา5ปีแล้วล่ะครับกลยุทธ์ต่อไปกลยุทธ์ที่3นะครับคือเรื่องของการบริการและการจัดการของเราณตอนนี้ที่ทำอยู่ก็คือเช่นเปลี่ยนอะไรตกแต่งปุ๊บนะครับลูกค้ารอเอ้ยพี่ถ่ายน้ำมันเครื่องเลยทำไมถึงไม่ไปถ่ายที่ศูนย์เพราะว่ามันต้องมีขั้นตอนที่หลายอย่างเช่นต้องไปเปลี่ยนถ่ายตู้ต้องนัด3วัน4วันมาที่เรา10นาที15นาทีเสร็จเลยแล้วไม่ได้ลงทุนอะไรเพิ่มนะครับพร้อมใช้เครื่องมือเดียวกันน้ำมันเครื่องเราถ่ายอยู่แล้วเพียงแต่ว่าอันนี้เนี่ยทำในแฟรนไชส์หรือว่าทำที่เฉพาะที่คุณทั้งหมดครับทั้งหมดครับแล้วข้อสุดท้ายก็คือในเรื่องของเซอร์วิสเนี่ยเราจะเพิ่มในเรื่องของการทำรถประกันด้วยมันอย่างนี้ครับรถอะไรแต่งเนี่ยบางทีรถเก่งเขาไปชนมาเนี่ยลูกค้าเนี่ยที่ขับรถเก่งเขาจะตกใจว่าอุ้ยอะไรรถมอเตอร์ไซค์ซ่อมอะไรเจ็ดแปดหมื่นอ่ะลูกค้าเลยต้องกลับมาหาเราพอกลับมาหาเราปุ๊บเพื่อรื้อประวัติดูซึ่งตรงนี้เราเองอ่ะเราอยากเพิ่มตรงที่ว่าเราอยากดิวเองตรงที่ว่าถ้าเกิดว่าเราอ่ะจะรับปากกันนะครับอะไรตกแต่งครับผมบอกเลยว่าถ้าเกิดคนที่ชอบแต่งมอเตอร์ไซค์เนี่ยรู้กลยุทธ์นี้ทุกคนจะต้องยิ้มเฮเลยทีเดียวเพราะว่าปัญหาของการขับรถแต่งคือเวลาไปฟาดไปตุ้มเนี่ยไอของตกแต่งเนี่ยมันไม่มีราคาในสายตาประกันถูกต้องผมก็เลยอยากจะเพิ่ม cover ตรงนี้ถูกต้องครับผมจะทำคอนเนคชั่นกับบริษัทประกันอันนี้ชอบแต่ว่าของแต่งใช่ครับข้อที่4ครับข้อที่4ก็คือเราจะผลิตโปรดักต์เสิร์ฟให้กับตลาดครับตอนนี้มันมีตลาดแฟชั่นในเรื่องของการแต่งรถเนี่ยมันจะเพิ่มเข้ามาเราจะเพิ่มโปรดักต์แบรนด์ขึ้นมาอย่างเช่น Big Bike เนี่ยเราไม่ได้ใช้แบรนด์ Xspeed เราใช้แบรนด์ Emotion นะครับและเร็วๆนี้ผมมองในเรื่องของตลาด Harley Davidson หรือแนวคาเฟ่เราก็จะเพิ่มแบรนด์เป็นแบรนด์ฮาร์ดคัสตอมขึ้นมาโอ้โหนอกจากอะไรที่ผลิตอยู่แล้วแบรนด์ชักกี้ซึ่งจับกลุ่มตลาดล่างและแบรนด์ Xspeed ที่จับกลุ่มรถมอเตอร์ไซค์เล็กแล้วทาง Xspeed ก็มีกลยุทธ์ในการผลิตอะไหล่ให้กับกลุ่ม Big Bike ในแบรนด์ Emotion และให้กับกลุ่ม Harley ในแบรนด์ฮาร์ดคัสตอมอีกด้วยล่ะครับมาเหล่าคนรักมอเตอร์ไซค์ไม่ว่ารุ่นไหนแบบไหนได้ยินแบบนี้แล้วก็ยิ้มออกแน่นอนจริงไหมครับกลยุทธ์ต่อไปฮะกลยุทธ์ที่5ก็คือเราจะขายแพ็กเกจอะไรตกแต่งให้กับศูนย์จำหน่ายรถผมจะขายแพ็กเกจดีลการแต่งเหมือนกับว่าเป็นชุดคอมโบเซตหรือกิฟต์วอเชอร์เหมือนเป็นแพ็กเกจอะเพิ่มอย่างเช่นว่า 15,000 บาท 10,000 บาทโดยที่ให้ทางศูนย์จำหน่ายรถดีลกับไฟแนนซ์ให้รวมในยอดรถแล้วผ่อนกับไฟแนนซ์ได้เลยเป็น AMG ครับผมเหมือนซื้อรถพร้อมชุดแต่งมาเลยแล้วก็รวมเข้าไปในยอดผ่อนแถมเบาภาระลูกค้าด้วยครับผมบอกให้เลยว่ามันจะทำให้ยอดขายเรากระตุ้นมากขึ้นเพราะลูกค้าสามารถผ่อนได้ดูท่าทางแต่ละกลยุทธ์นี้จะถูกใจเราคนรักมอเตอร์ไซค์ไม่ใช่น้อยเลยนะครับเนี่ยก่อนจะไปฟังผลว่ากรรมการขาโหดของเราทั้ง3ท่านจะให้แตกหรือไม่เรามาดูสรุปกลยุทธ์ของ Xspeed ในการขยับเป้าหมายจาก10ล้านบาทเป็น25ล้านบาทต่อเดือนกันก่อนดีกว่าครับนั่นก็คือ 1. ทำแฟรนไชส์ต้นแบบ 2. ขยายแฟรนไชส์ไปต่างประเทศ 3. เปิดบริการครบวงจร4. ขยายไลน์โปรดักต์และสุดท้ายขายแพ็กเกจอะไหล่ให้กับศูนย์จำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์นั่นเองผลการตัดสินจะเป็นอย่างไรถ้าอยากรู้ช่วงหน้าห้ามพลาดนะครับ SME ตีตัง SME ตีตัง KSME ช่วยเต็มที่ SME มีแต่ได้โดยธนาคารกสิกรไทย
ครับสู่ SME ตีแตกครับวันนี้เราอยู่กับธุรกิจ Xspeed ต้องถือว่านี่คืออันดับต้นๆของธุรกิจตกแต่งรถจักรยานยนต์ครบวงจรทีมงานของ Xspeed นี่ระดับตัวหัวหน้าเนี่ยยืนกันเต็มเลยทีเดียวประธานโทษนะฮะธุรกิจเจ้าของธุรกิจตกแต่งจักรยานยนต์เนี่ยจะต้องเพชรทองอะไรประกิ้งประกังอย่างนี้ทุกคนเลยนะฮะมันเป็นสไตล์หรือยังไงฮะแสดงความมั่งคั่งนิดนึงเดี๋ยวจะได้รู้ว่าสำเร็จมาถึงตรงนี้เรายังไม่รู้เลยว่าทั้ง3ท่านเนี่ยคิดยังไงและจะตัดสินธุรกิจคุณอย่างไรผมอยากจะฟังความรู้สึกของอาซอฮะมาถึงตรงนี้แล้วคุณรู้สึกยังไงฮะเมื่อมองไปที่สามีของคุณกับธุรกิจที่เราทำกันมาก็ภูมิใจค่ะครับก็ไม่คิดว่าจะมีวันนี้ครับอยากจะบอกอะไรกับเขาบ้างฮะภูมิใจในตัวเขามากครับอะไรคือสิ่งที่เหนื่อยที่สุดในการทำธุรกิจนี้ฮะกำลังใจครับต้องให้กันตลอดเวลาเพราะว่าปัญหามันมาตลอดแล้วทุกครั้งที่ผู้ชายคนนี้เขาท้อใจคุณมีเคล็ดลับยังไงทำให้เขาสู้ต่อเขาไม่เคยท้อเลยอยู่ท้อคนเดียวแต่เขาไม่เคยท้อเอาละฟังคำตัดสินจากอาจารย์ธัญวัฒน์ครับอาจารย์ครับธุรกิจ Xspeed อาจารย์ธัญวัฒน์ให้แตกหรือไม่แตกครับแตกเอาละ1เสียงแรกนะฮะถือว่าประเดิมดีแต่พวกคุณอย่าเพิ่งดีใจเราต้องการ2ใน3เสียงนะครับอาจารย์ธัญวัฒน์ครับแต่ผมอยากจะสรุปบางประการนะครับข้อ1จงโฟกัสใน passion หรือแรงปรารถนาของตนเองที่มีในชีวิตและอย่าหลุดจาก passion นั้นจนกว่าจะเป็นจริงข้อ2การทำธุรกิจ SME หรือแม้กระทั่งบริษัทใหญ่ขนาดไหนก็ตามตัวธุรกิจมีศักยภาพทำกำไรอาจจะไม่ใช่หัวใจนะครับเพราะตัวที่จะเจ๊งเนี่ยนะฮะก็คือตัวสภาพคล่องบริหารสภาพคล่องให้ดีข้อ3ที่คุณมีวันนี้ได้เนี่ยนะฮะคุณไม่ได้ชกแบบมวยวัดแล้วยุคแรกคุณชกกับมวยวัดแล้วคุณก็มีปัญหาเป็นมวยวัดนะครับถ้าคุณจะใหญ่ได้นะครับ ความรู้ความเข้าใจในตัวธุรกิจมีความสำคัญมากข้อสำคัญสำหรับคุณวรวิทย์เนี่ยนะฮะโดยธรรมชาติเป็นคนรุกรับไม่เป็นจุดแข็งของ Xspeed อยู่ที่คุณวรวิทย์จุดอ่อนธุรกิจนี้ก็อยู่ที่คุณวรวิทย์ความเสี่ยงอยู่ที่คุณด้วยเพราะฉะนั้นการรุกนะฮะไปข้างหน้าต้องมีคนดูหลังบ้านให้ดีนะครับเพราะธุรกิจนี้คู่แข่งขันลงมาแน่นอนครับขอบคุณอาจารย์ธัญวัฒน์ครับ1เสียงที่ให้แตกพร้อมเหตุผลที่ดีที่พวกคุณทุกคนจะต้องนำไปปรับใช้นะครับผมอยากฟังความเห็นของคุณพัชระครับคุณพัชระครับธุรกิจ Xspeed คุณพัชระให้แตกหรือไม่แตกครับคุณพัชระครับผมขอคำอธิบายด้วยครับเผื่อจะเป็นประโยชน์ที่ Xspeed จะนำไปพัฒนาธุรกิจของเขาครับได้ครับการโตแบบแฟรนไชส์เนี่ยเป็นการโตที่เรียกได้ว่าเหมาะสมสำหรับธุรกิจนี้เพราะว่าเป็นการเติบโตที่ไม่เสี่ยงจนเกินไปนะครับแล้วมันให้โอกาสทาง Xspeed เองเนี่ยโตได้เร็วด้วยนะครับเพราะว่าจริงๆคือเอาเงินทุนของคนที่ซื้อแฟรนไชส์เราเอาไปโตแทนก็ถือว่าเป็นส่วนที่ดีนะครับสิ่งที่อยากเตือนเอาไว้นะครับคือ1ต่างประเทศอย่าทํา2ไม่ใช่อย่าทํารอก่อนจนกระทั่ง10แฟรนไชส์ในประเทศเราเสร็จก่อนอย่าพยายามทําหลายๆอย่างพร้อมๆกันเรื่องที่2นะครับเรื่องของการที่เราบอกว่าเราจะเพิ่มผลิตภัณฑ์นะครับธุรกิจนี้เนี่ยเป็นธุรกิจที่เรียกว่า fast moving goods fast moving goods คือโอกาสที่จะติด ปุ๊บเดียวเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาที่จะตามมาเดดสต็อกเยอะถูกไหมครับถ้าเผื่อขายได้ปุ๊บก็โชคดีกันไปแต่ถ้าเผื่อผิดทีนึงแล้วสั่งมาเยอะเกินไปเนี่ยของจะค้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการบริหารสต็อกเป็นสิ่งสำคัญมากนะครับคิดให้ดีก่อนที่จะเพิ่มรายสินค้าเข้ามาก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่อยากจะฝากเอาไว้ก็โดยรวมทำได้ดีมากครับ ขอบคุณพัชระครับส
รุปว่า X-Speed นั้นแตกแล้วนะครับแต่มันต้องแฮตทริกเลยครับมันต้อง 3-0 Triple X เลยทีเดียวคุณวงธนงครับธุรกิจ X-Speed คุณวงธนงให้แตกหรือไม่แตกครับไม่มีปัญหาครับ 3-0 เออเดี๋ยวคุณวงธนงฮะพูดอะไรกับ X-Speed นะฮะถึงเหตุผลรายการวันนี้เรามีคำหนึ่งที่พูดกันบ่อยครั้งมากนะครับก็คือคำว่า passion นะครับคือบางคนอาจจะไม่ทราบนะครับว่าคำนี้มันสำคัญยังไงนะครับ passion จะแปลเป็นไทยมันยากมากนะครับนันเน็กอาจจะแปลว่าความมุ่งมั่นปรารถนาอย่างแรงกล้าอย่างเปรียบเทียบหาที่สุดไม่ได้ก็ว่าได้นะครับแล้วก็คุณวิทย์เนี่ยครับจากการที่ผมได้ไปลงพื้นที่ทำ VTR ได้พูดคุยกับเขารวมทั้งได้ฟังเขาพูดในรายการนี้ผมเชื่อว่าทุกคนจะเห็น passion ในตัวเขาสูงมากนะครับเชื่อไหมฮะถ้ากรีดเลือดเข้ามาเนี่ยมันจะออกมาเป็นน้ำมันเครื่องผมว่าไขมันล้วนๆขนาดนั้นเลยนะครับสุดท้ายนะครับถ้าจะบอกอะไรสักอย่างก็คือการซิ่งมอเตอร์ไซค์แบบ 2-300 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยนะมันอาจจะทำให้เราไปได้เร็วแล้วก็ทิ้งคู่แข่งขาดเลยนะครับแต่ก็ต้องระวังว่าก้อนหินก้อนเดียวที่มันอาจจะโผล่มาจากไหนไม่ได้มันอาจทำให้มอเตอร์ไซค์ของเราล้มได้เพราะฉะนั้นต้องระวังไว้ยังไงก็ตามขอให้โชคดีครับขอบคุณวงธนงครับวรวิทย์ครับคุณเป็นธุรกิจแรกนะหลังจากที่ SME ตีแตกเรากลับมาในรูปแบบใหม่เนี่ยคุณเป็นธุรกิจแรกนะขอให้พวกคุณภูมิใจว่าที่แตก 3-0 เลยนะแฮตทริกผมขอเห็นสายตาของคุณหน่อยฮะผมขอเห็นสายตาของคุณหน่อยเอาหน่อยนะเอาหน่อยนะนี่ถอดแล้วโอเคบอกอะไรกับทุกคนที่ทำให้ X-Speed นั้นมีทุกวันนี้คือผมก่อนอื่นผมขอบคุณเลยครับผมเคยดูรายการนี้อยู่ที่บ้านผมนั่งดูเหมือนคนที่ขาดแคลนความรู้ครับที่นี่มันเป็นแหล่งขององค์ความรู้จริงๆมันเป็นที่พึ่งของ SME ครับคือชื่อเขาก็บอกว่าเขาช่วยเต็มที่เขามีแต่ให้ SME ตัวเล็กๆที่ไม่มีรูปแบบให้ดูเป็นตัวอย่างบางครั้งเราก็สู้มาอย่างลำพังวันนี้ได้ความรู้จากอาจารย์ทุกท่านผมถือว่าผมแฮปปี้มากครับแต่ถามว่าเดี๋ยวขออนุญาตใส่แว่นเดี๋ยวเข้าซีนดราม่าเดี๋ยวน้ำตาไหล คือผมมาวันนี้ผมไม่ได้คือคนมามองว่าผมสำเร็จแล้วนะโอเคมาดูว่า X-Speed ยิ่งใหญ่แต่ผมอยากให้เดินไปดูในทางที่ผมเดินมานะครับมันเหนื่อยผมมาไม่ได้มาอวดอ้างมาชวนเชื่อทุกคนผมมาให้บอกให้คุณลุกขึ้นสู้ในสิ่งที่คุณรักไม่ว่าจะเป็นแพชชั่นหรืออาชีพที่คุณรักแล้วก็ครอบครัวที่คุณรักเท่านั้นพอครับสู้ด้วยอะไรสู้ด้วยทุกอย่างที่เรามีอยู่เท่านั้นนะครับเดี๋ยวชัยชนะและหนทางมันมาเองครับคำว่าชัยชนะอาจจะไม่ใช่สิ่งที่การันตีความสำเร็จแต่เส้นทางที่เขาฝ่าฟันจนถึงปลายทางต่างหากที่เป็นสิ่งที่ทำให้ผู้ชายคนนี้แข็งแกร่งและประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ครับเด็กผู้ชายคนหนึ่งรักในมอเตอร์ไซค์รักในโลก2ล้อแต่มันไม่มีสตางค์แฟนผมร้องไห้ทุกวันนะบอกให้เลิกในความคิดผมเนี่ยเป็นหนี้4ล้านนะยังไม่อ้างวางเท่ากับไม่รู้ว่าจะทำอะไรก็สู้ครับผมสู้ได้ทุกอย่างที่ผมมีแตกครับแตกครับไม่มีปัญหาครับ 3-0 X-Speed และ X-Speed ก็ถือว่าเป็นธุรกิจแรกที่สามารถสร้างประวัติศาสตร์ในการกลับมาของ SME ตีแตกกับการเอาชนะใจกรรมการของเราให้แตกทั้ง3ท่านสุดยอดจริงๆเลยครับและอย่าลืมนะฮะธนาคารกสิกรไทย KSME ช่วยเต็มที่ SME มีแต่ได้ความสนุกแบบนี้กลับมาทุกวันเสาร์20:20 นทางช่อง1 Workpoint TV เป็น SME ต้องตีโจทย์ให้แตก SME ตีแตกสัปดาห์หน้าพบกับตามั่วธุรกิจร้านอาหารอีสานสไตล์ใหม่
ำไมคนต้องมากินตำมั่วเพราะเราเป็นอาหารรสจัดที่อยู่ในห้องแอร์แตกต่างจากร้านส้มตำอื่นๆที่มีอยู่ถ้าผมไม่ต้องการห้องแอร์ไม่ต้องการอาหารรสจัดก็ไม่ต้องมาครับคือแรกเลยที่แม่ขายเนี่ย 2-300 เมนูเนี่ยนะครับปลามีทุกชนิดแกงมีทุกชนิดเพราะว่าก่อนหน้านี้ร้านของคุณแม่เนี่ยอยากจะกินปลาอะไรมีหมดเลยหมดครับลูกค้าจะแบบป้าขอปิรันย่าทอดกระเทียมหน่อยแม่คุณก็จะวิ่งไปขอดเก็บปลาปิรันย่า